بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้มีศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทุกๆท่านนะครับขอให้เรานั้นได้ร่วมกันชูโกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในความเมตตานะครับที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานความรักความเมตตาความสุขความจำเริญอย่างมากมายมหาศาลให้กับเราแล้วก็ที่สำคัญได้ทรงโปรดประทานให้พวกเปิดหัวใจให้ของเรานั้นได้มุ่งมั่นในการหาความรู้ส่วนใหญ่เวลาผมไปบรรยายที่ไหนเนี่ยนะครับจะขอเป็นคนสุดท้ายแต่จะมาเร็วนะครับเพื่อที่จะมานั่งฟังบรรดาอาจารย์เขาได้พูดนะครับเราก็จะได้ความรู้ตามไปด้วยไอ้ส่วนตัวเราความรู้ไม่เยอะเลยฮะแต่รักจำเขานะฮะเขาพูดเราก็ฟังแล้วก็จำแล้วเมื่อกี้นั่งฟังเห็นบอกว่าฟังกันมา20ปีนะฮะผมก็ไม่ทราบทนฟังไปได้ยังไง20ปีนะฮะก็เพราะว่าตั้งมานานแล้วนะฮะกลุ่มนี้นะครับเห็นอาจารย์เขาบอกว่าเด็กๆผมก็หันไปดูข้างบนเขาเขียนผู้สูงอายุตกลงอาจารย์เขาอ่านหนังสือไม่อ๋องไงบอกเด็กๆนะครับทำดีแล้วครับก็เป็นอะไรที่มันเป็นหลักการการเรียนรู้ของอิสลามนะครับตั้งแต่เปลยนหลุนฝันศพตั้งแต่เกิดจนตายนะครับนั่นแสดงว่าพวกเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนรู้นะครับก็คงจะได้ประโยชน์พี่น้องก็วันนี้เมื่อกี้ข้างนั่งข้างหลังเขาบอกว่ามันเป็นซีรีส์มันเป็นตอน2ต่อจากตอนที่แล้วผมก็ลืมไปแล้วตอนที่แล้วผมมาพูดเรื่องอะไรนะครับเขาบอกเรื่องเกี่ยวกับกุรอานแล้วก็มีการทักท้วงว่าที่ผมไปทำไอ้กุรอานอะไรที่ว่าประเด็นสำคัญความยิ่งใหญ่ความมหัศจรรย์ของกุรอานทำแล้วยังทำฮะแต่ยังไม่เป็นรูปเล่มก็ต้องขอมาอัพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องเวลามากเลยหลังจากคราวที่แล้วผมไปประกอบพิธีฮัจญ์กลับมาก็ยังไม่ได้ว่างเลยนะครับแล้วก็ทยอยทำอยู่แล้วก็ภารกิจมันก็เยอะนะครับวันนี้เรื่องที่จะพูดเนี่ยเรื่องการศรัทธาอัลกุรอานของมนุษย์และยินนะฮะการศรัทธาของมนุษย์และยินเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ากุรอานคืออะไรมนุษย์คืออะไรแล้วยินคืออะไรนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นจะคุยนิดนึงว่าตอนนี้ว่าเราอยู่ในช่วงท้ายของเดือนซอฟาร์พี่น้องคงจะทราบกันดีนะฮะบางคนบอกโอเคเราอยู่ช่วงปลายของเดือนตุลาคมเดือนหน้าพิกาธันวาหมดปีแล้วแต่เราต้องมาดูเดือนของอิสลามด้วยพี่น้องนี่คือจุดอ่อนของสังคมเลยนะฮะถ้าพี่น้องไม่เข้าใจเรื่องเดือนของอิสลามพี่น้องก็ยังถือว่า20ปีนี้ก็ยังขาดทุนอยู่นะครับพวกเรารู้หมดเลยนะว่ามกราคมมีอะไรนะครับมีวันขึ้นปีใหม่ธันวาคมส่งท้ายปีใหม่เดี๋ยวกุมภาพันธ์มีวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะครับต่อไปเมษาจะมีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุแล้วก็ไปพฤษภาวันเรารู้หมดเลยแต่ผมถามว่าเราต้องถามตัวเองว่าแล้วเรารู้ไหมปฏิทินอิสลามเนี่ยเดือนไหนมีอะไรบ้างถ้าผมบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยคือเดือนอะไรครับเดือนหน้าเดือนอะไรเดือนหน้าเดือนอะไรครับ20ปีอ่ะเดือนหน้าเดือนอะไรรอบีอุลอาวันพอถามว่ารอบีอุลอาวันผมบอกว่าเป็นเดือนที่สำคัญไหมสำคัญเพราะเราต้องทำเมาลิดกันเดี๋ยวทำอิซิกุโบกันนะถ้าบ้านผมนี่นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพอถึงรอบีอุลอาวันแล้วเนี่ยทุกบ้านเลยครับเริ่มเตรียมตัวทำเมาลิดได้แล้วมัสยิดใหญ่ๆก็จะเริ่มรวมแต่เดี๋ยวนี้มีไหมฮะน้อยมากที่น้อยนี่ไม่ใช่ว่ากลัวบิดอะห์แล้วนะฮะคนไม่ว่างทำงานกันเวลาว่างไม่มีนะครับพี่น้องครับเดือนรอบีอุลอาวันเนี่ยพี่น้องต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะเป็นเดือนที่สำคัญมากคนก็ถามแล้วรอบีอุลอาวันมันไปเทียบเท่าความสำคัญกับเดือนรอมฎอนได้ไหมคนละเรื่องครับพี่น้องนะฮะพี่น้องจำไว้เลยนะครับใน12เดือนในอิสลามเนี่ยสำคัญทุกเดือนแหละแต่มันจะมีเดือนพิเศษสำคัญทางด้านศาสนาอยู่แค่2เดือนคือเดือนอะไรครับรอมฎอนกับไม่ใช่รอมฎอนกับรอบีอุลอาวันรอมฎอนกับซุลฮิจญะห์นี่คือความสำคัญทางด้านศาสนาแต่รอบีอุลอาวันเนี่ยมันเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มันไม่มีเรื่องศาสนารอมฎอนนี่สำคัญเพราะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ได้กำหนดเป็นประธานอัลกุรอานให้เราได้ถือศีลอดนะครับเพราะฉะนั้นผู้คนในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยพอรอมฎอนปุ๊บเขาจะเตรียมตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาทันทีเลยแล้วก็จะตักตวงแล้วก็จะรอค่ำคืนที่มีความยิ่งใหญ่ค่ำคืนที่มีความสำคัญคือค่ำคืนอะไรครับไลละตุลกอร์
ซึ่งแน่นอนครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์สัญญาว่าในค่ำคืนนี้ถ้าใครตักตวงผลบุญประกอบอามัลอิบาดัตในยามค่ำคืนเขาจะได้ผลบุญมากกว่า 1,000 เดือนมากกว่านะฮะไม่ใช่แค่ 1,000 เดือนในยามค่ำคืนนะครับไม่ใช่กลางวันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนก็จะเป็นเดือนที่มีความยิ่งใหญ่ความสำคัญในด้านของศาสนาในขณะเดียวกันเดือนซุลฮิจญะห์ก็เป็นอีกเดือนนึงซึ่งมีความสำคัญในด้านของศาสนาเพราะอะไรครับเพราะอัลเลาะห์ได้ทรงโปรดประทานวันที่สำคัญให้1วันถ้าใครประกอบอามัลอิบาดะห์ในวันนั้นไม่ใช่คืนแล้วนะฮะเป็นวันแล้วนะครับถือศีลอดในวันนั้นก็คือวันวุกุฟเราก็จะได้ลดความผิดปีที่แล้วกับปีหน้าอีกปีนึงเพราะฉะนั้นถ้าเราได้2เดือนนี้เนี่ยพี่น้องความผิดหายมั้ยฮะหายนะครับผลบุญตักตวงจากเดือนรอมฎอนความผิดถูกยกในเดือนซุลฮิจญะห์ถ้าเราถือศีลอด1ถึง9หรือวันที่9คือวันวุกุฟแต่ถ้าเข้าเดือนไม่พร้อมกันวันวุกุฟตรงไม่ตรงไม่รู้อีกเห็นไหมครับอันนี้คือความสำคัญที่เราจะต้องตักตวงแล้วต้องรู้จักเดือนนะฮะต้องรู้จักเดือนถ้าเราไม่รู้จักเดือนเสียโอกาสแต่พอโยงมาถึงในเดือนนี้เดือนที่จะถึงอีก 3-4 วันข้างหน้าก็คือเดือนรอบีอุลอาวันอันนี้มันสำคัญอีกเรื่องนึงมันไม่ใช่สำคัญเพราะมันจะมีผลบุญอะไรมันไม่ได้มีโปรโมชั่นอะไรนะรอมฎอนโปรโมชั่นเยอะนะครับค่ำคืนไลลาตุลกอดประมาณซุลฮิจญะห์โปรโมชั่นในเวลากลางวันแยกเลยนะครับกลางคืนนะผลบุญกลางคืนอยู่ในรอมฎอนผลบุญกลางวันอยู่ในซุลฮิจญะห์แต่พอมาถึงเดือนรอบีอุลอาวันพี่น้องทราบไหมครับในคาบสมุทรอาหรับพอถึงเดือนรอบีอุลอาวันเขาปิดบัญชีการเรียนเรื่องอื่นๆไว้เยอะเลยเขาจะเอาเรื่องของประวัติศาสตร์มาสอนเด็กๆมาสอนเด็กๆในเดือนนี้นะฮะเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดในเดือนรอบีอุลอาวันนอกจากนั้นแล้วท่านวะฟาตเสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวันนอกจากนั้นท่านได้รับวะฮีในเดือนรอบีอุลอาวันท่านฮิจเราะห์หลายคนบอกเดือนมุฮัรรอมจริงๆแล้วท่านฮิจเราะห์ในเดือนรอบีอุลอาวันสงครามที่ได้รับชัยชนะครั้งแรกก็ในเดือนรอบีอุลอาวันทุกอย่างอยู่ในเดือนนี้หมดเห็นไหมครับพี่น้องนี่คือประวัติศาสตร์ไม่ได้เกี่ยวกับผลบุญแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องศึกษาเพราะคนที่เราจะต้องศึกษาก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมหาบุรุษเอกของโลกเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เรื่องศาสนาต้องรู้เรื่องประวัติศาสตร์มันจะทำให้เรานั้นเข้มแข็งเอาละครับย้อนมาหัวข้อของเรานะฮะการศรัทธาในอิสลามเนี่ยมันมีความการศรัทธาเขาเรียกวายิบห้าศรัทธาหกหมายถึงอะไรวายิบ5ศรัทธา6วายิบก็คือข้อบังคับ5ประการศรัทธา6ประการในวายิบ5ประการเนี่ยเราต้องทำแน่นอนเลยนะครับ4ประการไม่ทำไม่ได้ในศรัทธาในวายิบที่5ต้องมีความพร้อมนะต้องปฏิญาณตนนี้แน่นอนถามว่าต้องละหมาดนี่ต้องพร้อมไหมละหมาดเนี่ยต้องพร้อมไหมไม่ต้องละหมาดนี่พร้อมไม่พร้อมก็ต้องละหมาดใช่ไหมฮะยืนละหมาดไม่ได้ก็นั่งละหมาดนั่งละหมาดไม่ได้ก็นอนละหมาดกระพริบตาละหมาดนั่นคือพร้อมไม่พร้อมก็ต้องละหมาดถือศีลอดก็เหมือนกันพร้อมไม่พร้อมก็ต้องถือศีลอดนะฮะรวมทั้งการบริจาคนะครับถ้ามีเงินพร้อมไม่พร้อมก็ต้องบริจาคแต่การประกอบพิธีฮัจญ์ต้องพร้อมอย่างเดียวถึงจะต้องไปประกอบพิธีฮัจญ์ไม่พร้อมร่างกายไม่ดีเงินไม่มีสุขภาพไม่ดีการเดินทางไม่ปลอดภัยไม่ต้องนี่คือข้อบังคับทีนี้มาดูความศรัทธาที่เราต้องเชื่อนะครับเราต้องเชื่อในการมีอัลลอฮ์ต้องเชื่อมีมาริกัตมีนบีนะครับมีนั่นมีนี่นะครับเชื่อในกฎกอดอกอดัตกฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮ์แล้วหนึ่งในความเชื่อนั้นก็คือเรื่องอะไรครับเรื่องของอัลกุรอานและในหกความเชื่อพี่น้องในเราพี่น้องลองทวนที่หกความเชื่อเราเชื่อว่ามีอะไรครับเราเชื่อว่าหนึ่งมีอะไรครับมีอัลลอฮ์เราไม่เห็นเราสัมผัสไม่ได้เราอะไรไม่ได้แต่เราเชื่อว่ามีมันเป็นความเชื่อสองเราต้องเชื่อว่ามีมาลาอิกัตนะฮะเราไปคุยกับคนพุทธมาลาอิกัตเป็นเทวดาแล้วก็บอกนางฟ้าล่ะมาลาอิกัตไม่มีเพศนี่เราเชื่อว่าเป็นมาลาอิกัตเราเคยเห็นมาลาอิกัตไหมไม่เห็นแต่เราต้องเชื่อว่ามีสามเราต้องเชื่อว่าเอาคำพีไว้ก่อนสามเราต้องเชื่อว่ามีอะไรครับมีนบีใช่ไหมฮะแล้วเราสัมผัสนบีได้ไหมไม่ได้เราเพิ่งเกิดนบีเกิดมา1,400ปีแล้วแล้วหลังจาก1,400ปีก็ไม่มีนบีอื่นๆอีกแล้วเราต้องเชื่อว่ามีกฎกำหนดสภาวะกอดอกอดัตมันต้องเกิดอย่างนี้เกิดอย่างนั้นนี่คือความเชื่อที่เรามองไม่เห็นเลยเป็นความเชื่อที่เราสัมผัสแทบไม่ได้เลยนอกจากสัมผัสที่6สัมผัสที่5 1 2 3 4 5สัมผัสไม่ได้แต่มันมีอยู่ความเชื่อนึงซึ่งมันง่ายกว่าอย่างอื่นก็คือเชื่อในเรื่องของคัมภีร์เพราะคัมภีร์นี้เป็นความเชื่อเดียวที่เราสัมผัสได้เห็นไหมครับนั่นตั้งเต็มเลยเราสัมผัสได้พี่น้องถ้าเราเชื่อในนบีสัมผัสไม่ได้รูปร่างนบีก็ไม่เคยเห็นแล้วเขาห้ามเห็นด้วยนะสัมผัสอัลลอฮ์ไม่ได้รูปร่างอัลลอฮ์เป็นยังไงมองไม่เห็น
สัมผัสมาริกัตไม่ได้สัมผัสความเชื่อเรื่องกอดอกระดับแต่พอเรามาสัมผัสคัมภีร์ของอัลลอฮ์เรามองเห็นนั่นก็คืออัลกุรอานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นง่ายนะง่ายทีนี้เราต้องมาดู2อย่างเพราะเขาพูดถึงความศรัทธาในอัลกุรอานของใครครับของ2อย่างก็คือมนุษย์กับยินใช่ไหมฮะมนุษย์กับยินมนุษย์คือใครมนุษย์ก็คือเราแล้วยินล่ะนะมันมียินดีต้อนรับไหมมันมีอะไรไหมพวกเราเนี่ยเข้าใจยินมากน้อยแค่ไหนเราต้องมาเข้าใจก่อนเราจะได้รู้ว่ายินเนี่ยมีไหมยินเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างเป็นสิ่งถูกสร้างที่มาก่อนมนุษย์มากกว่า 4,000 ปีนะฮะมากกว่า 4,000 ปีแล้ววันนี้ก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่เราพูดคุยกันยินก็ยังมีอยู่แต่มันคนละมิติเราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเรานะเราไม่เห็นเขาแต่เขาเห็นเราเราเสียเปรียบเลยครับพี่น้องเราถูกล่อลวงโดยยินเพราะนั้นในซูเราะห์อันนัสอัลเลาะห์บอกเลยว่าให้ระวังการกระซิบกระซาบแต่จําไว้อย่างนึงยินทำอะไรเราไม่ได้นอกจากล่อลวงดังนั้นในกุรอานจึงบอกว่าให้รอดพ้นจากการล่อลวงจากการกระซิบกระซาบกระซิบกระซาบนะแล้วยินส่วนใหญ่เป็นชัยฏอนนะครับจะกระซิบกระซาบเหมือนตอนเราจะละหมาดอ่ะพระเจ้าอัลลอฮุอักบัรอจิบหายประตูปิดแล้วยังวะเริ่มคิดทันทีเลยอยู่ตั้งนานไม่คิดพอคิดเดี๋ยวจะตดบ้างเดี๋ยวจะอย่างนั้นบ้างเดี๋ยวใจนี่คือการกระซิบกระซาบพี่น้องนี่คือการกระซิบกระซาบของยินของชัยฏอนที่เป็นของยินที่เป็นชัยฏอนมันจะกระซิบตอนละหมาดให้เรามีความกุศลน้อยที่สุดนะครับพี่น้องครับยินนี่ถูกสร้างมานานแล้วแล้วยินคือกลุ่มสิ่งถูกสร้างที่สร้างความเสียหายให้กับดุนยานี้อย่างมากมายพี่น้องคงจำกันได้เพราะพี่น้องอบรมกันมา20ปีแล้วเนี่ยนะทันทีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างมนุษย์คนแรกคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามพี่น้องครับมาลาอิกะฮ์ถามว่าอย่างไรไหนเรียน20ปีลองตอบมาสิมาลาอิกะฮ์ถามว่ายังไงท่านจะสร้างคนหรือสิ่งที่จะสร้างความเสียหายอีกระนั้นหรือเป็นการทักท้วงไหมไม่ใช่มาลาอิกะฮ์ทักท้วงอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้แต่มาลาอิกะฮ์สงสัยทำไมมาลาอิกะฮ์ถึงสงสัยพี่น้องทราบไหมครับเพราะย้อนหลังไปหลังก่อนที่ท่านนบีอาดัมจะเกิดประมาณ 4,000 ปีนะครับยินเต็มไปหมดเลยมนุษย์ไม่มีเพราะมนุษย์นี่เป็นสิ่งถูกสร้างสิ่งสุดท้ายเลยยินถูกสร้างขึ้นมาพี่น้องแล้วยินเนี่ยมันต่อสู้มันทะเลาะกันมันฆ่าฟันกันนะครับวุ่นวายไปหมดบนหน้าแผ่นดินจนในที่สุดอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะฮ์ไปจับไอ้พวกเนี้ยไปขังอยู่ที่ใต้ทะเลลึกสิเอาไปขังไว้เหมือนตอนที่เดือนรอมฎอนจะเกิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเอาไอ้พวกชัยฏอนเนี่ยไปขังไว้นะครับมาลาอิกะฮ์ก็ทําหน้าที่โอ้วุ่นวายไปหมดเลยไล่จับยินแล้วเอายินเนี่ยไปกักขังเอาไว้เห็นมั้ยครับแต่ถามว่าหมดมั้ยก็คงไม่หมดหรอกเพราะทั้งหมดมันก็คงมันยังไม่มีตอนนี้มันยังมีอยู่เพราะยังไม่หมดก็อาจจะเอาไอ้ยินที่มันทะเลาะกันที่มันรบกันพอหลังจากไปขังเสร็จทุกอย่างสงบเงียบเป็นเวลานับพันปีจนวันหนึ่งอัลลอฮ์ได้สร้างทุกสรรพสิ่งเรียบร้อยแล้วก็มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาก็เลยไปเอาดินมาอะไรมาก็ปั้นนะครับเอาดินจากพื้นที่ต่างๆพอปั้นออกมาแล้วนะครับพอปั้นออกมาแล้วอัลลอฮ์ก็บอกมาลิกัตเนี่ยว่าฉันจะสร้างมนุษย์ขึ้นมามาลิกัตตกใจมาลิกัตตกใจแล้วบอกว่าอย่างยาวล้อท่านจะสร้างสิ่งที่มันเคยสร้างความเสียหายที่มันเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดินกระนั้นหรือนี่คือความสงสัยอัลลอฮ์บอกเจ้าไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้หรอกรับฟังอย่างเดียวนะแล้วอัลลอฮ์ก็ทดสอบแค่ทดสอบเบื้องต้นนะพี่น้องอัลลอฮ์แค่ทดสอบเบื้องต้นหลังจากที่ใส่รั้วใส่วิญญาณให้กับท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ก็บอกมาลาอิกะฮ์ถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ถามมาลาอิกะฮ์ตอบอะไรไม่ได้เพราะมาลาอิกะฮ์ทำได้อย่างเดียวคือตามคำสั่งแต่พออัลลอฮ์บอกท่านนบีอาดัมนิดเดียวนบีอาดัมคิดออกเพราะนบีอาดัมเป็นสิ่งที่มีสติปัญญาเห็นไหมครับบอกเลยว่าถ้ามีพืชอย่างนี้มันจะไปปลูกมันก็จะออกมาเป็นต้นจากเมล็ดของมันนบีอาดัมคิดออกแต่มาลาอิกะฮ์คิดไม่ออกเพราะมาลาอิกะฮ์ไม่ได้มีสมองไว้คิดแต่มีสมองไว้รับคำสั่งแต่เพียงอย่างเดียวนั่นเป็นสิ่งแรกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกให้กับมาลาอิกะฮ์ได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์จะสร้างแล้วมาลาอิกะฮ์นั้นคิดผิดนะฮะแต่จนถึงวันนี้เวลาผ่านมากี่พันกี่หมื่นปีไม่รู้พี่น้องครับวันนี้อัลลอฮ์ก็ยังจะบอกมาลาอิกะฮ์อยู่ว่าสิ่งที่เจ้าคิดน่ะวันนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดตอนไหนครับทันทีที่พวกเราละหมาดจำไว้เลยนะครับทันทีที่พวกเราละหมาดเราอ่านอัลฟาติฮะพอบิสมิลลาฮิรเราะห์มานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยามิดีน3อายะห์นี้ไปต่ออายะห์ที่4อียากะนะอ์บุดูวะอียากะนัสตาอีนแล้วมาต่ออีก3อายะห์ท้ายเป็น7อายะห์นะครับ3เป็นของฉัน3เป็นของเจ้าแล้วอีก1เป็นระหว่างฉันกับเจ้านี่คือสิ่งเป็นหะดีษกุดซีที่อัลลอฮ์บอกนั่นคือ7อายะห์ในอัลฟาติฮะทันทีที่เราเริ่มอ่านอัลลอฮ์ถึงให้เราอ่านวันหนึ่งอย่างน้อยถึง17ครั้ง
ทันทีที่เราเริ่มอ่านอะไรเกิดขึ้นรู้ไหมครับพี่น้องอัลลอฮ์จะเรียกมาลาอิกัตมาแล้วก็จะบอกกับมาลาอิกัตว่ามาลาอิกัตทั้งหลายเจ้าดูนะเจ้าดูบ่าวของฉันดูสิวันๆหนึ่งเขาทำอะไรเขาไม่เคยเห็นฉันเลยเขาไม่รู้จักฉันเลยเขาไม่เคยเห็นสวรรค์ของฉันด้วยเขาไม่เคยเห็นนรกของฉันแต่พวกเจ้าเห็นหมดพวกเจ้าเห็นเจ้าต้องกราบไหว้ฉันท่านนบีอาดาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเห็นไหมเคยเห็นเป็นสิ่งถูกสร้างที่เป็นมนุษย์คนเดียวที่เคยเห็นสวรรค์และนรกแต่พวกเราเคยเห็นไหมไม่เคยแต่พอเช้ามาอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนการสรรเสริญทุกสิ่งเป็นของอัลลอฮ์อัลเราะห์มานุรรอฮีมผู้ทรงเมตตากรุณากรณีพอตรงนี้เท่านั้นแหละครับอัลลอฮ์บอกมาลาอิกะฮ์เห็นไหมเขาสรรเสริญฉันเขาไม่เคยเห็นฉันแต่เขาสรรเสริญฉันอิยากะนะอบูดูวะอิยากะนะสตะอีนเขาขอพระองค์เท่านั้นที่เขาองค์กราบไหว้และร้องขอเขาขอฉันให้พวกเจ้าจดบันทึกเถอะนี่แหละครับมาลาอิกะฮ์ถึงรู้ว่าอ๋อนี่แหละคือสิ่งถูกสร้างที่มันต่างจากกลุ่มยินที่เคยเกิดขึ้นมาหลายพันปีก่อนเห็นไหมครับพี่น้องเราเริ่มรู้จักแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไปเป็นเครื่องมือของชัยฏอนพี่น้องครับยินที่เก่งที่สุดที่มีความรู้มากที่สุดพี่น้องทราบไหมว่าคือใครรู้ไหมยินที่เก่งที่สุดเลยมีความรู้มากที่สุดเลยรู้ถึงขนาดว่าอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้ให้สิทธิ์มันขึ้นมาสอนมาลาอิกะฮ์นั่นคือเจ้าอิบลิสนะครับอิบลิสเป็นยินนะพี่น้องเป็นสิ่งถูกสร้างที่เป็นยินด้วยความเก่งด้วยความฉลาดนะครับเหนือยินอื่นๆอัลลอฮ์ได้ยกสถานะขึ้นมาอยู่บนสวรรค์พร้อมกับมาลาอิกะฮ์ให้เป็นคนสอนด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับแต่ด้วยความจองหองด้วยความอิจฉาริษยาจึงทำให้มันได้แสดงธาตุแท้ของมันออกมาแต่กระนั้นก็ตามทีพี่น้องถึงมันจะเลวอย่างไรก็ตามทีทุกครั้งที่มันจะทำอะไรมันจะร้องขอต่ออัลลอฮ์พี่น้องอย่าอัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดให้โอกาสฉันได้อยู่เป็นคนสุดท้ายแล้วลองเทียบตัวเราซิว่าไอเราที่บอกเราดีเนี่ยเราร้องขอต่ออัลลอฮ์ทุกอย่างหรือเปล่ามันเลวแค่ไหนมันยังต้องร้องขอต่ออัลลอฮ์แล้วเราล่ะร้องขอต่ออัลลอฮ์ทุกเรื่องไหมนะครับถ้าเรายังร้องขอต่ออัลลอฮ์ไม่ทุกเรื่องแสดงว่าเครดิตเราต่ำกว่าอิบลิสนะพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราจะทำให้เรารู้จักกับยินมันถูกสร้างจากไฟแห่งความร้อนแรงที่ไม่มีควันไม่มีควันนะในขณะที่มาลาอิกะฮ์ถูกสร้างจากนูรรัศมีส่วนมนุษย์นั้นถูกสร้างจากดินจึงทำให้เจ้าอิบลิสนะครับซึ่งเป็นยินมองว่ามนุษย์นั้นต่ำต้อยกว่าเพราะมาจากดินแล้วไฟนั้นร้อนแรงกว่าเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าคนอื่นนั่นแหละครับพฤติกรรมนิสัยสันดานของอิบลิสจำไว้เลยนะครับมนุษย์อย่างเราถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรานี่เหนือกว่าคนนั้นคนที่เขากระจอกแล้วกันยากจนแล้วกันนะครับนั่นแหละครับพฤติกรรมและนิสัยและสันดานของเจ้าอิบลิสถ้าพี่น้องมีสลัดทิ้งออกไปให้ได้อย่าคิดว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าสิ่งอื่นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะนั้นพี่น้องจะเห็นถึงความร้อนแรงของยินความร้อนแรงของชัยฏอนนะครับเพราะมันมาจากไฟมันมาจากไฟนะครับแล้วมันก็มีโลกของมันมีมิติของมันมีการสืบพันธุ์นะครับแล้วที่เกี่ยวโยงกับกุรอานเพราะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนกุรอานที่จะรับฟังกุรอานเหมือนกันนี่คือยินเอาละครับรู้จักยินแล้วมารู้จักมนุษย์มนุษย์ก็คือพวกเราย้อนกลับไปไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นปีก็คงจะเป็นหมื่นหมื่นปีที่มีการสร้างมนุษย์หลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับสร้างทุกสรรพสิ่งเป็นเรียบร้อยก็เริ่มสร้างมนุษย์สร้างจากอะไรครับจากดินส่งมาลาอิกะฮ์มาเลยไปเอาดินมาพอมาลาอิกะฮ์ลงมามาลาอิกะฮ์ตักดินใหญ่เลยพอตักเสร็จดินว่ายังไงพี่น้องจำได้ไหมลูกครูเคยบอกไหมดินบอกอย่าตักฉันเลยอย่าเลยนะมันจะทำให้ฉันนี่เสียรูปทรงเสียอย่างนั้นมาลาอิกะฮ์ไม่กล้าขึ้นไปบอกอัลลอฮ์ว่าเนี่ยดินมันขออัลลอฮ์ก็เลยส่งมาลาอิกะฮ์ใหม่มาอีกนะครับแล้วก็ให้เอาดินแต่ละพื้นที่ไม่ต้องเอาไปเอาเยอะแล้วที่เดียวเยอะเดี๋ยวมันแหว่งเอาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยดินขาวดินดำในที่สุดดินต่างๆเหล่านี้ก็มาถูกนวดรวมนะครับเป็นก้อนเดียวมันจึงทำให้มนุษย์นั้นมีต่างผิวพรรณนะครับเพราะดินมันมาต่างที่กันนะดินมันไม่ได้มาที่เดียวนะฮะถ้ามาลาอิกะฮ์ท่านตนแรกมาเอานี่มาพอท่านเจอดินดำดำกันทั้งเมืองเลยนะฮะถ้าดินเขียวเนี่ยตัวเขียวปึ๊ดเลยตั้งแต่หัวยันหางเลยหางไม่มีหัวยันเท้าเลยแต่พอดินมาลาอิกะฮ์นี่กลัวว่าดินจะไอ้ดินที่จะไปตักตรงนั้นเนี่ยมันแหมมันเสาว่ามันจะมีปัญหาก็เลยไปเอาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยก็ได้ดินหลายสีพอดินหลายสีมนุษย์ก็จะมีหลายสีพันนะฮะหลายผิวพันนะครับหลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาพอสร้างมนุษย์ขึ้นมา
นะครับประวัติศาสตร์เราก็รู้อยู่แล้วว่าเจ้าอิบลิสไม่พอใจอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนื่องจากมันขอต่ออัลเลาะห์พี่น้องเห็นมั้ยครับว่าความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยแค่ไหนอัลเลาะห์บอกว่าเจ้านี่เป็นชาวนรกแน่นอนเจ้าจะต้องอยู่ในขุมนรกตลอดกาลแต่ด้วยการที่มันขอต่ออัลเลาะห์มันเลวแต่มันขอต่ออัลเลาะห์เห็นมั้ยครับพี่น้องอัลเลาะห์ยังให้สิทธิแล้วเราล่ะดังนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงบอกท่านอบูบักรตอนที่ไปอยู่ในถ้ำว่าอย่าท้อแท้นะครับอย่าอันนั้นกับความเมตตาของอัลเลาะห์อย่าละเลยกับความต้องการความเมตตาของอัลเลาะห์ให้ความเมตตาตลอดเพราะฉะนั้นขอไปเลยครับพี่น้องขอไปเลยครับความเมตตาจากอัลเลาะห์เจ้าอิบลิสขออัลเลาะห์ยังให้อ่ะนะครับแล้วเราล่ะฮะเพราะนั้นขอไปแล้วเราจะได้แน่นอนหลังจากที่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมานะครับมนุษย์ก็มาทำหน้าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ประทานมนุษย์ขึ้นมาแล้วคนแรกเพื่อมาเป็นสังมาเพื่ออะไรในซูเราะห์บะเกาะเราะห์บอกเพื่อเป็นคอลีฟะห์คอลีฟะห์แปลว่าอะไรครับเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์โอ้โหถ้าคนไม่เข้าใจตรงนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาคำว่าเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์เนี่ยนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าผู้พิพากษาเนี่ยเป็นตัวแทนของผู้พิพากษาเป็นตัวแทนของในหลวงจะไม่เหมือนกันใช่ไหมการที่เรามาเป็นตัวแทนของอัลเลาะห์เนี่ยนั่นหมายถึงว่ามาเพื่อรักษากฎระเบียบชะรีอะห์ของอัลเลาะห์บนหน้าแผ่นดินไม่ได้เป็นตัวอัลเลาะห์มานะครับแต่มารักษากฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ตั้งเอาไว้บนหน้าแผ่นดินนะครับนั่นคือผู้ศรัทธาที่มารักษาส่วนผู้ที่ไม่ศรัทธาก็คือไม่ได้ทำหน้าที่คอลีฟะห์มาเป็นตัวแทนมาเป็นแบบอย่างด้วยนะครับมันมุสลิมจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆคนที่ไม่ได้ศรัทธาในอัลเลาะห์หลังจากนั้นอัลเลาะห์ก็ได้ประทานนบีมาท่านแรกเลยคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและระยะเวลาผ่านไปก็เริ่มมีนบีเพิ่มขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อสอนคนแต่ละจุดหลังจากที่มนุษย์ได้กระจายออกไปบนหน้าแผ่นดินระบบโลกาภิวัตน์มันยังไม่เกิดการติดต่อสื่อสารมันยังไปได้ไม่ทั่วจะส่งนบีมาคนเดียวสอนตรงนี้แล้วไอ้อยู่ตรงนั้นล่ะสอนที่ประเทศไทยและไอ้คนที่มันอยู่อินเดียจะทำยังไงเรือไม่มีเครื่องบินไม่มีการสื่อสารไม่มีคนพวกนั้นก็เสียเปรียบดังนั้นอัลลอฮ์ก็จะส่งนบีไปทุกพื้นที่อันนี้อัลลอฮ์บอกในกุรอานนะไม่ใช่ผมบอกอัลลอฮ์บอกว่าวะลิกุลลิอุมมะตินรอซูลทุกประชาชาติจะมีนบีนั่นแสดงว่าไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ที่ไหนก็จะมีศาสดาจะมีนบีส่งไปสอนนบีหนึ่งคนอาจจะสอนคนแค่หนึ่งคนก็ได้นบีหนึ่งคนอาจจะสอนคนเป็นแสนก็ได้แต่จะไม่มีนบีคนไหนเลยที่สอนนอกเหนือจากกลุ่มคนของตัวเองอัลเลาะห์ส่งนบีมาแต่ละคนก็เฉพาะกลุ่มชนนั้นนบีนัวก็เฉพาะอุมมะห์ของท่านตรงที่น้ำท่วมนบีลูตก็เฉพาะกลุ่มคนของท่านตรงที่แผ่นดินพลิกใช่มั้ยนบีมูซาก็เฉพาะกลุ่มคนของตัวเองที่เป็นบนีอิสราเอลแถวที่อยู่กับฟิริอูนจนมาถึงนบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็เฉพาะกลุ่มคนที่เป็นบนีอิสราเอลคือชาวยิวแต่สุดท้ายนบีท่านสุดท้ายก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนแล้วแต่เฉพาะเพื่อใครครับยาอายุฮันนัสยาอายุฮัลลาดีนาอามานูสำหรับมนุษยชาติและได้เป็นผู้ศรัทธาขึ้นมาใครก็ได้ผิวพันธุ์ไหนก็ได้นี่คือความแตกต่างแล้วนะครับนี่คือความแตกต่างหลังจากที่ท่านนบีต่างๆถูกส่งมานะครับบางท่านนบีส่วนใหญ่ไม่มีคัมภีร์นะครับก็มีนบีที่มีคัมภีร์ก็ประมาณร้อยกว่าเล่มอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งคัมภีร์มาร้อยกว่าเล่มบางเล่มก็เป็นแค่แผ่นหนังแผ่นเดียวบางเล่มก็เป็นเล่มเลยอย่างเวลานบีมูซาก็จะเป็นบัญญัติ10ประการออกมา1 2 3 4 5เรียงเลยคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้แหละครับมาเพื่อเป็นอะไรครับเพื่อเป็นตัวบทเป็นกฎหมายแม่แล้วก็คนที่เป็นศาสดานั้นมาเอาคัมภีร์นี้มาสอนคนแต่ไม่ได้เป็นแบบอย่างนะพี่น้องจำไว้เลยนะครับนบีแต่ละท่านไม่ได้มาเป็นแบบอย่างนะครับแค่มาเอาหลักการในคัมภีร์นั้นๆมาสอนคนไม่ได้เป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเอาเป็นแบบอย่างทำได้ไหมทำไม่ได้เพราะนบีแต่ละท่านมีความวิเศษวิโสมากมายนะครับบางท่านมีไม้ตุกะตีไม้ตินน้ำน้ำแยกเดินได้บางท่านคนตายเสกให้เกิดได้บางท่านเพราะคนพวกนี้ทำเป็นแบบอย่างไม่ได้นอกจากมาสอนเท่านั้นเองเห็นไหมครับมาสอนแล้วในที่สุดการต่อสู้นะครับระหว่างนบีต่างๆกับเจ้าอิบลิสและบรรดาใครครับบรรดาชัยฏอนซึ่งมาจากยินเป็นส่วนใหญ่นะหลังๆก็จะมาเข้าสู่มนุษย์ก็เริ่มเป็นชัยฏอนมากขึ้นแต่ยินน่ะเยอะต่อสู้อย่างหนักครับแล้วมนุษย์แทบจะไม่เคยต่อสู้ได้เลยเจ้าอิบลิสมันบอกเลยมันจะล่อลวงทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างล่างแต่ข้างบนไม่ได้นะครับมันบอกเลยมันจะล่อข้างหน้าล่อข้างหลังล่อลวงจากซ้ายจากขวาแต่ข้างบนมันไม่ได้บอกอัลเลาะห์ไม่ให้สิทธิ์จากข้างบนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการล่อลวงของชัยฏอนนั้นเมื่อมันล่อลวงมันก็สู้นบีไม่ได้เพราะนบีมีอะไรครับ
นบีแต่ละคนมีคัมภีร์ของอัลลอฮ์มีคัมภีร์เตารอตมีอินจีลมีซาบุรมีนั่นมีนี่มีแผ่นหนังมีคัมภีร์ของอัลลอฮ์พอมีคัมภีร์ของอัลลอฮ์ชัยฏอนสู้ได้ไหมไม่ได้คำพูดของชัยฏอนจะมาพูดคำจะมาสู้กับคำพูดของพระเจ้าได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่มันทำคืออะไรทำอย่างไรก็ได้ให้คำพูดของอัลเลาะห์นั้นถูกบิดเบือนถูกแก้ไขเห็นไหมครับพี่น้องเอาละครับมันก็เริ่มแก้ไขคัมภีร์ต่างๆแก้ไขอย่างนั้นบิดเบือนอย่างนี้โดยผ่านบาทหลวงโดยผ่านนักบวชนักพรตไม่ได้ผ่านนบีแล้วนะครับเพราะนบีนี่พูดตรงที่อัลเลาะห์บอกนบีทุกคนพูดตรงที่อัลเลาะห์บอกแต่ไอ้คนที่อยู่หลังนบีคนที่เป็นชัยฏอนแล้วไปยุยงบาทหลวงให้เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนถึงขนาดนบีอีสากลายเป็นพระเจ้าเป็นอัลเลาะห์ไปในตัวนี่คือการบิดเบือนจึงเป็นที่เชื่อได้ว่าไม่มีคัมภีร์เล่มไหนเลยในโลกใบนี้ที่จะสามารถคงความเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเหมือนฉบับแรกได้เหมือนต้นฉบับได้เห็นมั้ยครับพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะการต่อสู้ระหว่างนบีระหว่างคำสั่งของอัลลอฮ์กับเจ้าชัยฏอนนะฮะซึ่งมันมีบริวารมีสาวกมากมายแล้วอัลลอฮ์ก็ปล่อยครับพี่น้องผ่านมาแล้วในซะบีนมีนั้นอัลลอฮ์ปล่อยทำไมถึงปล่อยเพราะอัลลอฮ์ถือว่าคัมภีร์ที่พระองค์ส่งมานั้นมันไม่ใช่สำหรับมนุษยชาติแต่มันสำหรับใครครับมันสำหรับคนกลุ่มเดียวคนกลุ่มนั้นเท่านั้นเองจนในที่สุดถึงยุคโลกาภิวัตน์เวลาผมพูดถึงโลกาภิวัตน์พี่น้องอาจจะนึกถึงยุคนี้ไม่ใช่พี่น้องต้องเข้าใจคําว่าโลกาภิวัตน์คําว่าโลกาภิวัตน์ที่แท้จริงก็คือเป็นยุคที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทั้งโลกจะโดยวิธีไหนก็ตามทีพี่น้องครับหลังจากที่ผ่านช่วงยุคมาแล้วหลังจากที่ผ่านช่วงยุคมาแล้วนะครับพี่น้องถึงยุคโลกาภิวัตน์ก็คือเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีที่แล้วทำไมผมถึงบอกว่ายุค 1,400 ปีที่แล้วเป็นยุคโลกาภิวัตน์เพราะในยุคนั้นแหละครับการค้าขายการติดต่อของมนุษยชาติมันไปถึงกันหมดแล้วเส้นทางสายไหมที่ผ่านเมืองจีนเข้าสู่โลกอาหรับเกิดเมื่อพันกว่าปีที่แล้วนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการค้าขายของคนอาหรับนะครับเขาสามารถเอาคำสอนจากโลกอาหรับจากมหานครมักกะไปสู่ที่ต่างๆได้ไหมได้แล้วแต่ก่อนนั้นไม่ได้ครับพี่น้องแต่ก่อนนั้นคนอาหรับเองก็ออกทะเลได้ไม่ไกลนะครับคนยุโรปออกไม่กล้าออกทะเลเลยเพราะอะไรกลัวว่าโลกนั้นแบนพอโลกแบนปุ๊บเนี่ยเดินทางไปอย่างเงี้ยกลัวตกโลกเขาก็เลยไม่กล้าเดินทางไปไหนแต่สำหรับโลกอาหรับเขาไม่กลัวครับเพราะเขาไม่ได้สนใจโลกแบนไม่แบนแต่เขาเชื่อในเขามองที่เดือนนะครับเขามองที่เดือนตราบใดที่เดือนยังอยู่เขาก็ไปได้ตลอดเพราะนั้นเขาก็จะล้วนโลกกลมนะเขาไปยังไงมันก็จะหมุนรอบเห็นไหมครับดังนั้นเมื่อการค้าขายพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมการติดต่อสื่อสารสามารถโยงใหญ่อาจจะไม่เร็วเหมือนยุคนี้ยุคนี้กดปุ๊บถึงเลยแต่ยุคก่อนต้องใช้เวลาเดินทางอาจจะเดือนสองเดือนปีนึงแต่ถึงนะครับอัลลอฮ์จึงถือว่าทุกอย่างพร้อมสับแล้วพอพร้อมสับอัลลอฮ์เริ่มสรุปบทสุดท้ายหมดเวลาของนบีแล้วสร้างไปส่งนบีท่านสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับแล้วจะมีคัมภีร์อีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สมบูรณ์เยอะกว่าคัมภีร์อื่นๆแล้วเป็นคัมภีร์ที่พูดทุกเรื่องแต่ที่สำคัญที่สุดจะเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮ์ยืนยันว่าพระองค์จะทรงรักษามันโอ้โหพี่น้องนี่คือความโชคดีของพวกเรานะครับที่ผมบอกโชคดีเพราะอะไรเพราะดุนยานี้ทั้งหมดไม่เคยมีอะไรแม้แต่อย่างเดียวทุกสรรพสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานสร้างมานั้นมากมายมหาศาลพี่น้องมากมายมหาศาลจนสติปัญญาอย่างเรารวมกันกี่ล้านคนก็คิดไม่ออกว่าอัลเลาะห์สร้างอะไรมาบ้างยังมีอะไรอีกมากมายในมหาสมุทรท้องทะเลยังมีอะไรมากมายในป่าอเมซอนยังมีอะไรมากมายในจักรวาลที่เราไม่รู้เห็นมั้ยครับแต่อัลเลาะห์ไม่เคยบอกเลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ฉันจะรักษามันมันมาเดี๋ยวมันก็ไปดาวบางดวงเกิดขึ้นผ่านไป 4-500 ปีแสงมันก็ระเบิดภูเขาพังทลายแม่น้ำอาจจะเหือดแห้งทะเลทรายอาจจะมีน้ำท่วมเพราะพระองค์จะไม่รักษานะครับแต่สิ่งที่พระองค์จะทรงรักษามีอยู่สิ่งเดียวนั่นก็คืออัลกุรอานเห็นไหมครับดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวที่เริ่มมีความเหมาะและยังว่าเราจะต้องศรัทธาและพอเราศรัทธาไม่ใช่แค่เราทุกสิ่งถูกสร้างวันนี้พอทุกสิ่งถูกสร้างที่มีสติปัญญาเนี่ยมันมีแค่2อย่างพี่น้องจำไว้เลยนะครับสิ่งถูกสร้างที่มีสติปัญญาเนี่ยมันพอจะมองเห็นได้2อย่างถามว่าสัตว์มีสติปัญญามั้ยมีมั้ยไม่มีหรอกครับไอ้ที่เราบอกว่าลิงอย่างฉลาดอย่างสมองมันใหญ่ความจำมันดีแต่มันคิดไม่ได้มันไม่รู้หรอกใครเป็นพ่อมันไม่รู้หรอกใครเป็นแม่มันเกิดมันมามันโตมันก็ผสมพันธุ์กับพ่อกับแม่มันได้มันไม่รู้หรอกครับมันไม่รู้เราก็ทำดีจะได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันไม่มีสติปัญญาแต่มันมีความจำสิ่งมีชีวิตเนี่ย3อย่างพี่น้องพืชมีชีวิตไม่มีจิตใจไม่มีความรู้สึก
สัตว์มีชีวิตมีจิตใจแต่มีความรู้สึกแต่ไม่มีจิตใจแต่มนุษย์มีหมดเพราะฉะนั้นสองอย่างนะครับที่มีสติปัญญาก็คือมนุษย์กับยินเห็นไหมครับมนุษย์กับยินเท่านั้นที่มีสติปัญญาดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกในคัมภีร์อัลกุรอานว่าที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งที่มีสติปัญญาคือมนุษย์กับยินขึ้นมาว่ามาขอละกุตุลยินในวันอินซาอิลลาลียะบุดูนอันนี้สำคัญนะครับพี่น้องอายะกุรอานนี้เราแต่ผมชี้มาที่เราไม่ใช่ผมนะเราคืออัลลอฮ์เราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดัตต่อเราเท่านั้นทำไมอัลลอฮ์ไม่พูดถึงลิงทำไมอัลลอฮ์ไม่พูดถึงช้างอัลลอฮ์ไม่พูดถึงอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดเห็นไหมฮะอัลลอฮ์ก็จะให้มันเป็นไปตามวัฏจักรของมันพี่น้องเห็นไหมครับปลาแซลมอนมันจะต้องเดินทางถึง 2-3,000 ไมล์เพื่อไปวางไข่ในอีกพื้นที่นึงนกฤดูหนาวมันจะต้องบินฝ่าความหนาวแล้วก็มาอยู่ในที่ที่อบอุ่นมันทำอย่างนั้นทุกปีมันมีความคิดไหมมันมีความคิดที่จะสร้างแอร์สร้างฮีเตอร์ขึ้นมาไม่ให้หนาวไหมมันมีความคิดที่จะเอาไข่ใส่กระป๋องแล้วส่งไปดูพวกมันไม่ต้องไปไหมเห็นไหมแต่มนุษย์คิดได้ถึงขนาดเอาสเปิร์มเก็บไว้ไปใส่ในมดลูกคนอื่นมนุษย์ยังคิดได้แต่สัตว์คิดอะไรไม่ได้เลยดังนั้นสัตว์เนี่ยมันจะไปตามเวลาผมพูดสัตว์นี่ผมไม่ได้มองหน้าใครแล้วผมพยายามแกว่งสายตาเลยนะเคยไปบางงานพอพูดสัตว์มึงว่าอะไรกูไม่ได้ว่ามึง มึงคิดไปเอง พี่น้องครับเพราะฉะนั้นสัตว์เนี่ยมันจะไปตามวัฏจักรของมันนะพี่น้องเริ่มเห็นแล้วฮะต้นไม้มันก็จะไปตามวัฏจักรของมันพี่น้องจะเห็นได้เลยนะครับสัตว์เวลาอยู่ในน้ำเนี่ยปลามีขนไหมลื่นเกล็ดก็ลื่นเห็นไหมฮะคนที่อยู่ในคนสัตว์ที่อยู่ในประเทศหนาวๆเนี่ยอย่างพวกสุนัขก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเป็นไงสุนัขในฝรั่งในเมืองยุโรปขนเยอะไหมพอมาสุนัขบ้านเราขนเกลียนเลยเพราะอะไรอัลลอฮ์สร้างให้มันแต่ถามว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีขนเกลียนขนหนาวมันไม่ต้องเพราะมนุษย์ต้องใช้สติปัญญาช่วยตัวเองนี่คือความแตกต่างนะครับดังนั้นอัลลอฮ์จึงบอกไว้สองอย่างเท่านั้นเองว่าเราไม่ได้สร้างยินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเพื่ออิบาดัตต่อเราเท่านั้นเอาละครับพี่น้องเริ่มมาดูต่อเลยนะครับทีละสเต็ปนะฮะเราเริ่มจากรู้จักยินเวลาผมบรรยายผมจะให้เรารู้จักให้หมดก่อนนะครับรู้จักยินแล้วรู้จักมนุษย์แล้วเรารู้จักอัลกุรอานแล้วเรารู้จักแล้วว่า3อย่างนี้เป็นเอกเทศเห็นไหมครับเพราะนั้นการตั้งหัวข้อวันนี้ผมไม่ทราบหรอกนะว่าคิดแค่ไหนแต่ผมบอกเลยเป็นหัวข้อที่ต้องคิดเพราะคุณตั้งมา3อย่างนะครับแล้วเอาไปจบที่ความศรัทธาคุณตั้งเรื่องกุรอานเรื่องมนุษย์เรื่องยินซึ่งไม่มีอะไรเหมือนเลยกุรอานเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่ไม่เหมือนคัมภีร์อื่นคัมภีร์มีกี่เล่มครับ110เล่มเท่าที่เรารู้ถามว่ามีเล่มไหนเหมือนกุรอานมั้ยไม่เหมือนเลยสิ่งถูกสร้างมีเยอะแยะเลยมีสิ่งถูกสร้างอะไรเหมือนยินกับมนุษย์ไหมมลายกัดยังไม่มีสติปัญญาเลยพี่น้องมลายกัดยังไม่มีสมองเลยแต่มนุษย์มียินมีถามว่าแล้วต้องศรัทธาในกุรอานไหมพี่น้องครับไม่ศรัทธาก็ได้ครับถ้าพี่น้องไม่ต้องการสวงสวรรค์จากอัลลอฮ์ถ้าเราไม่เชื่อว่ายังมีอีกโลกหนึ่งซึ่งเราจะต้องไปอยู่อย่างถาวรนะครับเหมือนผู้ปฏิเสธเขาไม่เชื่อถามว่าเมื่อทุกพอตรงนี้เนี่ยเขาถามว่ามนุษย์และยินเนี่ยผมอาจจะต้องวงเล็บว่ามนุษย์ที่มีศรัทธาด้วยนะเพราะยังมีมนุษย์อีกมากมายเขาไม่สนใจกุรอานหรอกครับเพราะเขาไม่เชื่อว่ามีอีกโลกหนึ่งเขาเชื่อว่าโลกนี้เขาทำบุญชาติหน้าเขาก็จะมีเงินเยอะใช่ไหมฮะพอชาตินี้เขาแขนขาดเขาก็บอกว่าชาติที่แล้วเขาไปตัดแขนคนโอ้เพราะนั้นใช้ก็ไม่รู้กี่ร้อยชาติเพราะแต่ละวันเราทำอะไรเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวตบยุงเกิดเป็นยุงเตะหมาเกิดเป็นหมาแล้ววันวันหนึ่งทำกี่อย่างแล้ว80ปีทำกี่อย่างโอ้เกิดไม่รู้กี่ชาติพระพุทธเจ้านะ500ชาติกว่าจะตรัสรู้กว่าจะปรินิพพานเจ้าชายสิทธัตถะจนชาติสุดท้ายหมดไม่มีการเกิดขึ้นมาอีกแล้วนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดเขาก็จะไม่จำเป็นต้องศรัทธาในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาใช่ไหมครับพี่น้องแต่สำหรับเรานะครับเราถูกสร้างมาแล้วเราเชื่อว่ามนุษย์มีกี่โรคมนุษย์มีกี่โรคตอนนี้มี2โรคโรคเอสโรคมนุษย์มีกี่โรคตอนนี้โรคแล้ว world เขาหน้ามนับกันแล้วเว้ยนั่งนับแล้วมีนิ้วมีกี่โรค3มี3 3 4นี่คนเดียวกันตอบ2คำถามเลยมั้ยไม่แน่ใจนี่เป็นคนที่สับสนในชีวิตมากมีนี่คือความชาญฉลาดของวิทยากรนะ
เวลาจะดื่มน้ำเนี่ยมันต้องหาจังหวะให้คนเริ่มถกกันก่อนไม่งั้นเราอยู่ดีมันนิ่งไปเลยใช่ไหมพอเราบอกเอาตั้งประเด็นคำถามเถียงกันไปก่อนเดี๋ยวจะดื่มน้ำเอาเถียงกันไปมีกี่โลกโอ้โหนี่นับนิ้วนี่มีไม่ถึงสิบนะยกสองมือเลยนี่มีไม่ถึงสิบนะเอาสามกับสี่กอขอคองอถูกทุกข้อเอาสี่เอาใครคิดว่าสามยกมือขึ้นข้างหลังยกคนเดียวใครคิดว่าสี่ยกมือขึ้นโอเคหนึ่งโลกวิญญาณครับอัลัมบัซักไม่ใช่โลกวิญญาณคือเราหินมาฟูสอัลลอฮ์กำหนดมนุษย์ไว้ก่อนสร้างโลกแล้ววิญญาณที่ถูกจัดเก็บอยู่ในเราหินมาฟูสที่ถูกหยิบมาใส่นั่นคือโลกที่หนึ่งซึ่งคนไม่พูดถึงคนจะมาพูดถึงโลกในครรภ์ใช่ไหมฮะแต่โลกนั้นนะโลกแรกเลยมีวิญญาณอยู่แล้วโลกในครรภ์จากนั้นก็โลกดุนยาพอจากโลกดุนยาโลกที่สามอัลัมบัซักติดคุกอยู่นะฮะติดคุกอยู่ในอัลัมบัซักและสุดท้ายก็คือโลกสุดท้ายนะแต่เอาว่าเราเอาสองโลกพอดุนยากับอาคิเราะห์เราเชื่อสองโลกนี้เราทำโลกนี้เพื่อโลกนู้นเห็นไหมครับนี่คือผู้ศรัทธาดังนั้นกุรอานจึงเป็นเฉพาะเรื่องของผู้ศรัทธาเท่านั้นรวมทั้งยินด้วยมนุษย์ที่เป็นผู้ศรัทธากับยินที่เป็นผู้ศรัทธายังมีมนุษย์อีกมากมายที่เขาไม่ได้ศรัทธาดังนั้นกุรอานจึงไม่นิดจึงไม่มีความจำเป็นสำหรับเขาเลยเพราะนั้นเขาประกาศจะเผาเขาจะทำอะไรเรื่องของเขานะครับแต่ไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเรื่องของเราคือจะต้องศรัทธาและเมื่อเราศรัทธาไอ้ยินที่กำลังอยู่รอบด้านเราเนี่ยกำลังฟังผมพูดเนี่ยมันก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยมันจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเพราะมันก็ยังมียินที่เป็นผู้ศรัทธาแล้วก็มียินที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาซึ่งยินส่วนใหญ่จะไม่ใช่ผู้ศรัทธาจึงเป็นเหยื่อของชัยฏอนได้ง่ายกว่ามนุษย์นะครับง่ายกว่ามนุษย์มันล่อลวงเรายินอยู่ที่ไหนยินพอเป็นชัยฏอนมันวิ่งอยู่ที่ไหนพี่น้องวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเรานี่แหละครับมันพร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่หัวใจของเราเมื่อไหร่ครับพี่น้องยินที่เป็นยินชัยฏอนเนี่ยมันพร้อมที่จะกระโดดเข้าสู่หัวใจเราเมื่อไหร่ครับพี่น้องจำไว้เลยนะครับวันที่30กุมภาพันธ์ของทุกปีมีไหมไม่มีบางคนจดเลย30ไม่ได้คิดเลยไม่ได้มีสมองไว้คิดเลยมีหัวไว้ให้ผมขึ้นอย่างเดียวเลยเขา30กู30ว่ากุมภาพันธ์นะจดอันนั้นใครจดอันนั้นผมว่าคนนั้นแหละไม่ต้องมาบอกแกละคือพี่น้องอย่างนี้ชัยฏอนที่มันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยนะครับมันจะกระโดดเข้าสู่หัวใจของเราทันทีเพราะหัวใจของเรามันมีอะไรมันมีนัฟซูไฟต่ำนับซูเนี่ยมันอยู่ใกล้กว่าชัยฏอนมันอยู่ติดหัวใจแล้วมันจะอยู่แม้กระทั่งในเดือนรอมฎอนในเดือนรอมฎอนเนี่ยชัยฏอนถูกล่ามโซ่ถูกจับไปล่ามโซ่แต่นับซูไฟต่ำยังอยู่เพราะนั้นเราจะเห็นเลยถึงแม้ว่าชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่คนที่เป็นมุสลิมยังทำความผิดมากมายในเดือนรอมฎอนเพราะนับซูไฟต่ำมันยังติดอยู่และไอ้นับซูไฟต่ำนี่แหละครับมันจะเป็นตัวเปิดประตูให้กับชัยฏอนเข้ามาเห็นไหมครับพี่น้องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราเริ่มเข้ามาสู่หัวข้อไม่ว่าจะเป็นยินหรือไม่ว่าจะเป็นมนุษย์จะต้องนะครับอัลลอฮ์สร้างมาเพื่ออามัลอิบาดัตแต่ก่อพระองค์แต่เพียงอิบาดัตคืออะไรมุสลิมส่วนใหญ่คิดว่าอิบาดัตก็คือการละหมาดการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์การบริจาคคิดอยู่แค่นั้นพี่น้องถ้าอัลกุรอานทั้งเล่มนะครับคิดอยู่แค่นั้นสอบตกเพราะเรื่องแค่นั้นนะมันมีแค่นิดเดียวส่วนเรื่องที่เหลือในอัลกุรอานกี่ยุสครับกุรอาน30ยุส30ยุสมีกี่ซูเราะห์114ซูเราะห์มีกี่อายะห์หรือประโยคเอา3,600หรือเปล่าเอา6,323อายะห์บางเล่มบอก 6,600 บางเล่มแล้วแต่เขาจะไปตัดตรงไหนเพิ่มตรงไหนเอาว่า 6,000 กว่ามากกว่า 6,300 อายะห์ 300,000 กว่าตัวอักษร300,000กว่าตัวสอนชัดเจนพี่น้องเปลี่ยนไม่ได้เพิ่มไม่ได้ลดไม่ได้เห็นไหมครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาโดยใช้เวลาถึง23ปีเริ่มต้นด้วยการหาความรู้แล้วจบด้วยความสมบูรณ์เพราะนั้นอิสลามเนี่ยจะต้องเรียนรู้เมื่อกี้อาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์บอกแล้วนะครับเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติแล้วก็อะไรเรียนรู้เมื่อกี้อาจารย์ไม่ได้พูดถึงความเข้าใจนะแต่ผมจะเพิ่มเรียนรู้เข้าใจปฏิบัติแล้วก็ฟังกันหรือเปล่า20ปีได้เท่านี้เหรอทำท่าดีสิงสนามซ้อม
อ๋อความจำมันเริ่มแต่ก่อนจำดีกว่านี่เขาเรียกแก พี่น้องครับพอปฏิบัติเสร็จเริ่มเผยแพร่เห็นไหมอิสลามรู้คนเดียวไม่ได้นะครับต้องเผยแพร่นะปัญหามันอยู่ตรงกลางเรียนรู้ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ตรงกันความขัดแย้งเกิดเพราะเข้าใจไม่ตรงกันพอเข้าใจไม่ตรงกันปฏิบัติไม่เหมือนกันพอปฏิบัติไม่เหมือนกันนี่แหละครับนี่คือเส้นทางของชัยฏอนที่จะทำให้ความเข้าใจไม่เหมือนกันแล้วขัดแล้วแตกแยกแตกต่างแตกแยกแล้วขัดแย้งนะฮะเราเรียนรู้พยายามทำความเข้าใจพี่น้องอะไรครับพี่น้องอิสลามเริ่มจากการเรียนรู้เพราะอะไรครับเพราะอัลลอฮ์ได้ประทาน5อายะแรกอัลลอฮ์บอกว่าอย่างไรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านคือการเรียนรู้อ่านด้วยอะไรครับไม่ได้อ่านด้วยปากอย่างเดียวนะอ่านด้วยพระนามของอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์เลยนะครับพออ่านเสร็จอัลลอฮ์จบด้วยอะไรเห็นไหมครับอายะแรกกับอายะสุดท้ายจบว่าอะไรอัลยามะอัคมัลตุลกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมเนียมาตีวะรอดีตุลกุมมุลอิสลามมาดีนะให้ศาสนาสมบูรณ์แล้วให้ความโปรดปรานแล้วให้อิสลามนั้นเป็นดีนสมบูรณ์แล้วให้อิสลามเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับพี่น้อง23ปี2อายะนี้อยู่หัวกับท้ายเพราะฉะนั้นตรงกลางนะครับอีก 6,000 กว่าอายะเยอะแยะไปหมดไม่ได้มีแค่การละหมาดการละหมาดมีอยู่นิดเดียวการถือศีลอดไปเน้นอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ตรงนั้นตรงนี้นิดเดียวการออกสกาดกับการละหมาดประมาณ 4-50 ที่ประมาณ 4-50 ที่การละหมาดกับการสกาดอยู่คู่กันนะครับแต่อย่าลืมนะครับ 6,000 กว่าอายะพูดถึงเรื่องอะไรพูดถึงการดำเนินชีวิตดังนั้นอายะสุดท้ายของอายะกุรอานสุดท้ายจึงบอกว่าในเอามาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเห็นไหมครับพี่น้องตรงนี้สำคัญนะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราศรัทธากุรอานไม่ใช่ศรัทธาเพราะหนึ่งตัวอักษรได้สิบความดีไม่ใช่เพราะอ่านแล้วเดี๋ยวเราจะได้รางวัลที่หนึ่งเวลาไปแข่งที่มาเลเซียไม่ใช่อ่านแล้วโหเสียงเพราะแล้วก็โอ้โหเสียงเพราะหน้าละหมาดอ๋อมึงละหมาดเพราะเสียงเพราะเนี่ยเหรอมันไม่ใช่ตรงนั้นแต่มันเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตเคยตั้งเครื่องหมายคำถามไหมว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงให้เวลาท่านนบีถึง23ปีในการประทานอัลกุรอานทำไมถึงให้เวลาถึง23ปีเพื่อที่จะให้เหตุการณ์มันเกิดแล้วแก้เกิดแล้วแก้แก้โดยอะไรแก้โดยกุรอานป้องกันโดยกุรอานอันนี้ป้องกันอย่างนี้นะอันนี้แก้ไขอย่างนี้อันป้องกันอย่างนี้จนครบ23ปีจบพอจบปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับศาสดาของเราคืออะไรวะฟาตเสียชีวิตเห็นไหมฮะถ้าไม่จบยังไม่วะฟาตนะเพราะฉะนั้นเหล่าซอฮาบะห์ที่เขาเป็นคนรู้เนี่ยเขาจะตกใจมากเมื่ออายะกุรอานสุดท้ายดังขึ้นอัลยอมะอัคมันตุลกุมดีนะกุมวะอัชมันตุอะไลกุมเนี่ยมาตีวะรอดีตุลกุมอิสลามอดีพี่น้องทราบไหมครับท่านอบูบักรขนลุกไปทั้งตัวหนีเข้าไปในห้องแล้วร้องไห้สะอึกสะอื้นในขณะที่ผู้คนอื่นๆดีใจโอ้โหดีใจเหลือเกินศาสนาสมบูรณ์แล้วงงที่ทำไมท่านอบูบักรร้องไห้ทั้งที่เป็นคนสนิทของท่านนบีพอไปถามท่านอบูบักบอกว่ามันเป็นเวลาสุดท้ายที่เราจะได้อยู่กับคนที่เรารักที่สุดแล้วเพราะหมดภาระของท่านแล้วหมดภาระของคนนี้แล้วเพราะฉะนั้นอายุไม่ใช่เรื่องสำคัญบางคนบอกว่าทำไมมูฮัมหมัดอายุแค่60กว่าปีคนอื่นก็7 800ปีมันไม่ได้สำคัญที่อายุเหมือนกับการปฏิบัติศาสนกิจที่อาจารย์อบูบักรพูดเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่ว่าทำมากแต่มันสำคัญที่ว่าทำถูกไหมไอ้ละหมาดก่อนสุนัต7 8แล้วก็อัดเมื่อกี้บอกจำได้ไหมแล้วมันได้ผลบุญไหมมันไม่ได้สำคัญทำเยอะอิสลามไม่ได้ทำเยอะได้เยอะนะทำให้ถูกแล้วสมบูรณ์นะถ้าทำเยอะได้เยอะละหมาดกันทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำเยอะได้เยอะพี่น้องครับพี่น้องเริ่มเห็นความสำคัญของอัลกุรอานพี่น้องจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจกับอัลกุรอานเรามันถึงจะเกิดศรัทธาไม่ใช่แค่อ่านแล้วจะทำให้พี่น้องคิดดูพี่น้องอ่าน 300,000 ตัวอักษร1ตัวอักษรได้10ความดีในเดือนปกติแล้วถ้าอ่านในเดือนรอมฎอนโอ้โหมันไม่รู้กี่สิบความดีพี่น้องได้เป็น10ล้านความดีแต่มันไม่ได้ทำให้พี่น้องเกิดประโยชน์ในดุนยาเลยผมจะบอกให้พี่น้องอ่านอัลกุรอานหวังผลบุญพี่น้องได้ในอาคิเราะห์แต่พี่น้องจะไม่ได้อะไรในดุนยาเพราะมันฮิกมะห์มันอยู่ในความหมายพี่น้องทราบมั้ยครับผลบุญมันอยู่ในอะไรครับในตัวอักษรบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม10ตัวอักษรพี่น้องได้100ความดีไอ้10ตัวอักษรพี่น้องได้100ความดีแล้วนะครับแต่พี่น้องไม่ได้ฮิกมะห์ฮิกมะห์คืออะไรฮิกมะห์คือสิ่งที่ได้จากการเข้าใจความรู้สิ่งที่มันซ่อนเล้นอยู่ละหมาดพี่น้องได้อะไรพี่น้องบอกได้ผลบุญแต่พี่น้องทราบมั้ยเวลาละหมาดพี่น้องได้หลายๆอย่างพี่น้องได้การออกกําลังกายใช่มั้ยฮะ
น้องจากออกกำลังกายแล้วพี่น้องได้การมีเอาสูยูดประสานเข้าไปกับพื้นมันจะมีและอะไรนะพลังแม่เหล็กยิงไปที่ศูนย์กลางของโลกที่นักวิทยาศาสตร์เขาคนคิดอันนี้เขาเรียกฮิกมะแต่เราไม่สนไงเราสนอย่างเดียวเราได้ผลบุญจากอัลเลาะห์จึงทำให้โลกมุสลิมวันนี้ตกต่ำกว่าคนอื่นเพราะเราหวังแต่อาคิเราะห์เราไม่ได้หวังโลกนี้แต่อัลเลาะห์ให้กุรอานมาเพื่อโลกนี้และโลกหน้าแต่เราจ้องโลกหน้าอย่างเดียวเลยเห็นไหมครับพี่น้องเพราะนั้นเราจึงให้ความศรัทธากับอัลกุรอานนั้นยังไม่มากพอกับความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับผมบอกแล้วว่าอิบาดัตมันไม่ใช่แค่หมดเวลาแล้วนี่ไปเอาละมันไม่ใช่แค่การละหมาดนะครับมันไม่ใช่การถือศีลอดแต่มันคือการดำเนินชีวิตทุกวิถีชีวิตของอิสลามตราบใดที่พี่น้องทำแล้วคิดถึงอัลลอฮ์พี่น้องจำตรงนี้เลยนะครับมันจะเป็นโอกาสของพี่น้องพี่น้องทำอะไรก็ตามทีลิลลาฮิตะอาลาก่อนพี่น้องจะหยิบเอาโทรศัพท์ไปโทรบอกบุญชาวบ้านพี่น้องตื่นนอนมาขอดุอาพี่น้องจะหยิบของสักชิ้นหนึ่งออกจากทางเดินพี่น้องจะยิ้มให้กับเพื่อนพี่น้องจะให้สลามขอให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นลิลลาฮิตะอาลานั่นคืออิบาดะห์ทั้งสิ้นแต่ในขณะเดียวกันคนเดียวกันคนอีกคนนึงทำเหมือนเราทั้งหมดแต่ไม่เพื่ออัลลอฮ์นะแต่ไม่เพื่ออัลลอฮ์เขาจะไม่ได้รับผลบุญนะมันจะไม่ใช่อิบาดะห์อิบาดะห์คือเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องครับมีบ่าวอยู่คนหนึ่งนะครับเป็นทาสแล้วก็รับใช้นายมีสองคนตื่นเช้ามาเข้าไปหานายแล้วย่อโอ้ยนายเอ๋ยนายเก่งนายหล่อนายดีมากนายทำให้ฉันเนี่ยโอ้ฉันเนี่ยชีวิตฉันยิ่งใหญ่นายเท่านั้นที่ฉันกราบไหว้นายเท่านั้นที่ฉันร้องขอพูดอยู่อย่างเนี้ยส่วนอีกคนนึงเข้ามานะให้สลามนายบอกขอบคุณมากนะนายฉันขอบคุณนายมากที่ให้ชีวิตฉันที่ให้ฉันขออนุญาตท่านนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปทำธุระแล้วเดินออกไปแล้วก็ไปทำงานเดี๋ยวมาอีกแล้วนายไอ้นี่ขอทั้งวันทั้งคืนสามว่าสองคนเนี่ยนายจะเอาใครเออนายจะเอาใครฮะคนที่ออกไปข้างนอกเพราะอัลลอฮ์บอกเลยหลังจากละหมาดให้ออกไปบนหน้าแผ่นดินไปตักตวงริสกีของอัลลอฮ์ไอ้นี่นั่งซิกเก็ตนั่งละหมาดนั่งอยู่แค่นี้มันไม่ใช่เพราะวิถีชีวิตของผู้ศรัทธามันไม่ใช่ตรงนั้นอัลเลาะห์อุตส่าห์ลดจาก50เหลือ5ลดจาก50เหลือ5เห็นไหมแต่เรายังจะกลับไปให้มันมากมันไม่ต้องมากพี่น้องนะครับไม่ต้องมากท่านอบูบักรเนี่ยไอ้ท่านอุมัรบินคอบตอบเนี่ยครั้งหนึ่งนะมีคนจะมาก่อปัญหาอยู่ในเมืองท่านก็ไปหาซอบะอีกท่านนึงระหว่างที่ท่านจะไปหาซอบะภรรยาของซอบะท่านนั้นบอกว่าไงว่าสามีของฉันกำลังละหมาดสุนัตอยู่ท่านอุมัรพูดว่ายังไงรู้ไหมท่านอุมัรตะโกนเลยเอ้ยวะละหมาดเร็วๆหน่อยนะฉันรออยู่ท่านอุมัรบินคอตบตะโกนอย่างนั้นเลยอันนั้นละหมาดมันหน้าเขียวเลยกำลังละหมาดก็มีคนตำหนิท่านอุมัรบินคอตบว่าโอ้โหนี่ทำไมฉันละหมาดเนี่ยทำไมท่านถึงทำอย่างนี้ท่านให้ความสำคัญกับการละหมาดมากกว่าให้ไม่มากเลยท่านอุมัรบินคอตบบอกว่าเราเนี่ยจะต้องไปช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนเพราะการที่ช่วยคนเดือดร้อนนั่นคือเรากำลังช่วยคนในสังคมแต่การละหมาดไม่ใช่สมาดวายิบนะมาถึงละหมาดสุนัตละหมาดสุนัตเป็นเรื่องท่านกับอัลลอฮ์ท่านทำมากทำน้อยอัลลอฮ์รู้แต่อันนี้มันมีเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือซึ่งท่านช่วยได้ฉันยังช่วยไม่ได้ฉันถึงมาหาท่านเห็นไหมนี่คือเรื่องของซอบัตที่เราจะต้องศึกษาเราจะได้รู้ถึงความสำคัญของอัลกุรอานมิฉะนั้นเราจะไม่รู้เลยว่าอัลกุรอานมีความสำคัญอย่างไรเราก็คิดว่ากุรอานมาเพื่อให้เราละหมาดพี่น้องเปิดดูกุรอานมีเรื่องละหมาด50ที่สกาด50ที่และไอ้ตั้งเยอะทั้งเล่มมันมีเรื่องอะไรล่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นการที่เราจะศรัทธาในกุรอานเราไม่พูดถึงยินนะผมไม่รู้จักยินรู้ไม่จักไม่เยอะก็พูดน้อยแต่สำหรับมนุษย์ถ้าพี่น้องไม่รู้ความสำคัญของอัลกุรอานแค่รู้ว่ามีผลบุญพี่น้องจะแทบไม่ได้อะไรเลยผมจะบอกเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพยายามสอนลูกๆของผม 5-60 คนทุกเดือนรอมฎอนอ่านเสร็จนะครับ1จบพอคนที่รู้มาสอนคนไม่รู้ถ้าไม่มีคนสอนอ่านแปลให้ได้สัก4กุนพอแล้วอัลฟาติฮะกุนยากุนฮุวัลลอฮ์อัลฟลักอันนัสแค่นี้ก็พอให้รู้ความหมายพอพี่น้องรู้ความหมายพี่น้องจะละหมาดผิดไปจากที่พี่น้องเคยละหมาดเลยถ้าพี่น้องละหมาดอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนรู้ความหมายว่าพี่น้องกำลังกล่าวอะไรความรู้สึกของพี่น้องจะเปลี่ยนกับตอนที่พี่น้องละหมาดแล้วไม่รู้ความหมายนะฮะด้วยพระนามของอัลลอฮ์ทูลอัลปานีการสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นอียากันยอบุดูอียากันนัสตาอินพระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้ากราบไหว้พระองค์เท่านั้นที่ข้าพเจ้าร้องขอพอถึงตรงนี้พี่น้องจะไม่ขอใครแล้วเพราะพี่น้องรู้ว่าพี่น้องกำลังขออัลลอฮ์
พี่น้องจะขอขึ้นเงินเดือนก็ไม่ต้องไปขอเท่าแก่พี่น้องถ้าเชื่อในอัลลอฮ์พี่น้องไปขออัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ตรงเปิดประตูหัวใจให้มันขึ้นเงินเดือนให้ข้าพระองค์หน่อยเถอะกับพี่น้องไปขอมันเองถ้าพี่น้องไปขอเขาเองเขาจะถามมึงทำอะไรเยอะขึ้นมาจะขอเงินเดือนงานก็ทำเท่าเดินวันละ8ชั่วโมงจะมาขอขึ้นเงินเดือนยังไงแต่ถ้าพี่น้องไปขออัลลอฮ์มันเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ที่จะไปเปิดหัวใจให้เขาเห็นเห็นไหมพี่น้องเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องต้องศึกษาอัลกุรอานให้กระจ่างแล้วพี่น้องจะเข้าใจเพราะพี่น้องเข้าใจความศรัทธาจะเกิดอย่าแค่รู้นะครับคนรู้เยอะแยะพี่น้องคนเรียนศาสนาเยอะแยะจบปนปีไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคนแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจในศาสนาถ้าเขาไม่เข้าใจเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยเขาไม่สามารถที่จะมีอีหม่านศรัทธาได้เลยนะครับถามว่าฝรั่งกับเราเนี่ยใครรู้ศาสนาอิสลามมากกว่ากันฝรั่งรู้เยอะกว่าถ้าเขาเรียนแต่เขาไม่เข้าใจใช่ไหมฮะไอเราเนี่ยพอบางคนบอกว่าฉันเข้าใจแต่ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจแล้วไม่รู้มันต้องเริ่มต้นจากความรู้เพราะฉะนั้นพี่น้องเป็นคนที่มีอีหม่านสูงพี่น้องศึกษาพี่น้องเขามีความรู้หลังจากนั้นสร้างความเข้าใจหลังจากเข้าใจเสร็จพี่น้องต้องปฏิบัติแล้วพี่น้องอย่าไปต่อสู้อย่าไปถกเถียงกันว่าไอ้ที่ฉันปฏิบัติโอ้โหฉันกลุ่มซุนนะห์ถูกไอ้แกพวกบิดอะห์ผิดไม่ต้องหรอกพี่น้องคิดว่าพี่น้องถูกพี่น้องทำนะครับถ้าพี่น้องคิดว่าเขาผิดไปบอกเขาถ้าเขาไม่เชื่อจบหน้าที่ของพี่น้องแล้วจบแค่นั้นเพราะคนตัดสินคืออัลเลาะห์ไม่ใช่พี่น้องอาจจะผิดก็ได้แต่หน้าที่ของพี่น้องเผยแพร่เหมือนอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์บอกเมื่อกี้เผยแพร่ถึงแม้ว่าจะรู้เรื่องเดียวท่านนบีเองก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะมีอยู่ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์มาถามเรื่องปู่อินทผลัมท่านนบีแนะนำไปอินทผลัมตายหมดทั้งสวนเลยไอ้ที่นบีแนะนำน่ะตายหมดไอ้นั่นมาบ่นอู้แล้วนบีบอกโอ้ยถ้าเรื่องดุนยาน่ะไปถามคนอื่นในทางอย่ามาถามฉันเลยเห็นไหมนี่ขนาดนบีนะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องรู้แค่เรื่องที่เรารู้แล้วบอกเรื่องที่เรารู้นั้นให้กับคนเพราะฉะนั้นจำไว้เลยคนที่จัดงานบรรยายถ้าจะเชิญผมถามผมก่อนว่าผมพูดได้ไหมแหมใส่หัวข้อเลยนะเมื่อวานไปพูดที่อัลอาติกโอ้โหเรื่องใหญ่เลยให้พูดเรื่องฮัจญ์นั่นแหละผมดูว่าจะฟังหรือเปล่านะบางเรื่องผมไม่รู้หรอกพี่น้องนะแต่ว่ายุคนี้มันยุคอากูแค่นั้นเองเปิด Google แล้วก็พอที่จะหาข้อมูลได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีถามผมว่าเรื่องนี้ผมอะเล่มไหมเรื่องนี้ผมถนัดไหมเราก็จะเอาเรื่องที่เรารู้มานำเสนอกันนะครับผมไม่ใช่มาลัยกัดนะฮะรู้ทุกเรื่องไม่ใช่นะครับแต่ก็จะพยายามฮัมดุลิลละห์ครับขอชูกรต่อรัชมังตลาขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะครับในการบรรยายตลอด20ปีนี้ขอขอบคุณพวกเราทุกคนที่ให้เกียรติผมถือว่าการที่เชิญผมมาบรรยายเนี่ยนะครับผมถือเป็นการให้เกียรติแล้วก็ดีใจยังเสียดายตอนไปทำฮัจญ์ไม่ได้มาว่าจะบินกลับมาบรรยายอยู่แล้วนะภรรยาบอกอย่ามาเลยค่าตั๋วมันแพงก็เลยทนอยู่กับภรรยานะครับที่ไหนนะอ๋อฮะมีคำถามไหมครับเชิญครับไม่มีค่ะจะเรียนถามขออนุญาตถามอาจารย์ว่ามีต่อภาค3ไหมคะมีต่อภาค3ไหมคะคืออย่างนี้ครับถ้าเรื่องอัลกุรอานเนี่ยถ้าบอกผมเนี่ยผมจะเตรียมมาเลยครั้งละ10ประเด็นความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่นะฮะความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานกุรอานกับการรักษาโรคกุรอานกับการไสยศาสตร์กุรอานกับวิทยาศาสตร์กุรอานกับอะไรเราจะมาอธิบายยกอายะห์กุรอานพร้อมกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเราพูดสัก10ครั้งครั้งละ10เรื่องมันจะเห็นความยิ่งใหญ่ของกุรอานในทุกด้านแล้วเราจะเชื่อเลยว่าในกุรอานนั้นมันมีทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมอยากจะแนะนำนะครับในเดือนหน้าอีกสัปดาห์ผมไม่ทราบว่าตั้งหัวข้อให้กับนักวิชาการท่านอื่นๆพูดแล้วยังถ้ายังนะครับเดือนรอบิอุลอาวันอยากจะให้เอาประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาพูดทุกวันเสาร์เลยบอกให้อาจารย์ท่านต่างๆเนี่ยเพราะมันจะไม่มีช่วงไหนเหมาะเท่ากับเดือนรอบิอุลอาวันที่จะพูดเรื่องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกัน10ปีก็ไม่จบเราใช้เวลา1เดือนนะครับท่านเกิดในเดือนนี้ท่านวะฟาตเสียชีวิตในวันนี้ท่านได้รับวะฮีในเดือนนี้ท่านสร้างมัสยิดแรกของดุนยาคือมัสยิดกุบะในเดือนนี้ท่านละหมาดวันศุกร์แรกในเดือนนี้ท่านสร้างมัสยิดบะนาวีในเดือนนี้นะครับรับวะฮีในเดือนนี้และผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกคนพูดได้หมดเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเชิญใครสัปดาห์นู้นเชิญใครให้หัวข้อเขาเรื่องนี้ด้วยนะครับเราจะได้เหมาะสมกับเดือนนะครับมีคำถามไหมครับเชิญรู้หมดเลยเหรอฮะที่ผมพูดไม่สงสัยอะไรเลยใช่ไหมฮะอาจารย์สอนเก่งค่ะเข้าใจทุกเรื่องจริงๆเรื่องนี้มันยาวนะฮะไม่เป็นไรมันเป็นซีรีส์แล้วกันมันไม่จบนะฮะเรื่องกุรอานยังไม่จบผมถ้าเชิญผมอีกผมก็จะจัดสรรประเด็นมา
นะครับประเด็นนะที่มันเกี่ยวโยงกับความมหัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานนะครับจะทำให้เราเนี่ยซึมซับแล้วจะได้เห็นความชัดเจนที่อัลลอฮ์ได้ประทานทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกุรอานนั้นที่ใช้คำว่าอัลกุรอานนั้นสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันสมบูรณ์จริงไหมนะครับและเราก็จะเอาการวิจเขาเรียกบทพิสูจน์ของนักวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงให้ดูว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้เมื่อ1400ปีเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขายอมรับเมื่อไม่กี่มานี้เช่นการกำเนิดของมนุษย์ซึ่งอยู่ในซูเราะห์อัลมุมินูนเช่นเรื่องของทะเลสองน้ำไม่ชนกันมีกำแพงขวางกั้นนะครับเช่นน้ำในร่างกายหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็ฮัมดีลิลละครับขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาขอขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะครับที่มีใบหน้ายิ้มแย้มนะครับทำให้ผมเป็นวิทยากรมีความรู้สึกสบายใจแล้วก็มีความรู้สึกตัวเองนั้นมีประโยชน์ต่อสังคมขออัลเลาะห์เมตตานะครับขอดุอาอ์ดีๆที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมร้องขอต่ออัลเลาะห์ประสบกับพวกเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ตลอดไปครับวะบิลลาฮิตะฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์